ต้องทำยังไงให้เขาหันมาสนใจคุณก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำาจะมาถ่าโรด,ด้วยนะคะวันนี้เป็นการแรนดอมนะคะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังในการใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะะเป็นการหา How to ผ่านไพ่นะ,ะมาดูกันว่าไพ่จะแนะนำอย่างไรนะคะในการที่จะทำให้คน คนหนึ่งหันมาสนใจตัวคุณนะไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอะสับสดๆกันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะเร็วๆนี้หมอคิดว่าอาจจะมีการเปิด walk in ให้มาดูกันสดๆ นะคะดูกับหมอเจอกันตัวเป็นๆน,นะถ้าใครสนใจพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยนะหมออยากจะดูว่ามีคนสนใจเยอะไหมนะคะถ้ามีคนสนใจเยอะอยากจะ w อล์กอินอยากจะมาเจอกัน,อย,กอ,กนอยากจะมาคุยกันเนี่ยจะได้เปิดแต่ถ้าเกิดคนสนใจน้อยเนี่ยจะได้คิดทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเริ่มต้นกันดีกว่าว่าทําอย่างไรนะคะที่จะทําให้คนคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขาหันมาสนใจคุณ ดูจากพลังงานไพ่ขึ้นพลังงานที่ชัดเจนมากก็คือเรื่องของเสน่ห์นะคะเรื่องของเสน่ห์นะถ้าคุณอยากให้ใครบางคนสนใจในตัวคุณสิ่งที่คุณต้องทำและคุณต้องสร้างคือเสน่ห์ในตัวคุณเสน่ห์ในตัวคุณคืออะไรบ้างหนึ่งความมั่นใจในตัวเอง คุณต้องมั่นใจในตัวเองก่อนว่าคุณมีดีคุณมีคุณค่าอย่างไรคุณลองลิสต์ข้อดีของตัวเองซิว่าคุณมีดีอะไรบ้าง 1. คุณอาจจะเป็นคนมีน้ำใจ 2. คุณเป็นคนไม่เรื่องมากเป็นคนง่ายๆสบายๆ 3. คุณเป็นคนอารมณ์ดีนะคุณลองลิสต์ซิว่าข้อดีของคุณคืออะไรอันดับแรกคุณจะได้เห็นคุณค่าของตัวเองก่อน ะะว่าคุณมีคุณค่าอย่างไรคุณมีดีแบบไหนคุณจะได้มั่นใจในตัวเองนะคะเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคุณต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณต้องไม่คาดหวังนะทำไมถึงต้องไม่คาดหวังคือคาดหวังได้คาดหวังถ้าคาดหวังแล้วมันไม่สมหวังมันผิดหวังมันเสียใจเนี่ออาคุณควรจะตั้งใจตั้งใจทําให้ตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองก่อนนะ ทันทีที่คุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณจะดึงดูดคนมารักมาชอบคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวก็ห่อเหี่ยวดูแบบเศร้าซึมไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนที่ดูมีความทุกข์ค่ะทุกคนอยากอยู่กับความสุขทุกคนอยากมีความสุขตัวคุณก็อยากมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากให้เขาสนใจคุณคุณก็ต้องมีความสุขด้วยตัวเองซะก่อนยิ้มล่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดีเบิกบาน ดูแลเสื้อผ้าหนะ้าผมสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีเจอใครก็ยิ้มมีมิตรไมตรีที่ดีมีอัธยาศัยที่ดีใครๆก็อยากเข้าหานะคะเมื่อคุณมีอัธยาศัยที่ดีแบบนี้มีความมั่นใจในตัวเองแบบนี้มีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองแบบนี้ต้องบอกเลยสเสน่ห์คุณเกิดและเขาจะสนใจคุณเองนะ